มาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์นักมวยมุมแดงวันนี้ Red Corner Michael Sabah จากไซบราสมุมน้ำเงินบลูคอร์เนอร์โอเลโอราโมสจากบราซิลการผู้ชิงขาดบนเวทีได้แก่อรันนุกกลางให้คะแนนสุธันปลูกเกตวิวันขาวกุญชรแล้วก็สุเนศคำสู่ชมการชกของผู้นี้เลยครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วครับนักชกทางด้านมุมแดงครับไมเคิลซาวาสนักชกชาวไซปรัสนะครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินโฮลิโอโรโบนะครับนักชกชาวบราซิลก็เรามาฟังผลงานของทั้งคู่จากคุณสมบูรณ์ศักดิ์มุสิริครับถือว่าถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับนี่แชมเปี้ยนสนามที่1นะครับเจอกับแชมเปี้ยนสนามที่2นะครับสำหรับนักตัดเชือกของไมเคิลซาวาสนะครับก็เอาชนะนักชกจากโปรตุเกสมาครับอันโตนิโอฟาเรียนะครับส่วนอูริโอโรโบจากบราซิลก็ชนะเพื่อนร่วมชาติมานะครับชื่อว่าฟิลิเป้ดาวคอนเต้ดูเลยนะครับยกแรกใครจะคว้าแชมเปี้ยนมวยมาราธอนสนามสุดท้ายแชมป์ออฟเดอะแชมป์แล้วก็คว้าไฮลักรีโวติดตามครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคู่นี้อ้าวติดตามเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ21โชว์รูม190บริการนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทีมจังหวัดสงขลาครับมาดีลเลอร์ใหญ่ใจดีของเราครับบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์จำกัดและบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดครับแล้วก็เจ้าของสถานที่นะครับขอบพระคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับแล้วก็ท็อกออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอบพระคุณครับมีตำหนินะครับทางด้านอูริโอโรโบจากบราซิลครับเพราะว่านัดตัดเชือกที่ผ่านมาครับเกิดบาดแผลแตกนะครับโอ้ยโดนดักแทงไปทีหนึ่งแต่นี่เป็นประเภทยิ่งเจ็บยิ่งเดินประเภทแรดเรียกพี่เลยครับชนอย่างเดียวครับจากบราซิลคนนี้ครับเอาละครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับทางด้านของโรโบนะครับเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวในขณะที่ไมเคิลซาวาสนี่ก็อาวุธมือแรงนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่มีบวกดักโต้อยู่ตลอดครับฝ่ายน้ำเงินนี่มีตำหนิเล็กน้อยนะครับมีบาดแผลแตกที่กลางหน้าผากครับแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพชาติหน้าเย็บเอาไว้ห้ามเลือดหยุดสนิทเลยทีเดียวเดินหน้าต่อยหมัดเตะขาครับคู่นี้อาวุธมวยไทยทั้งคู่นี่สวยงามนะครับแล้วก็การออกหมัดดูครับเบสิกยอดเยี่ยมด้วยกันตอนนี้ก็เดินเบียดแล้วนะครับสำหรับโรโบซาวาสนี่ก็เดินเข้าไปล้วงลำตัวนะครับแล้วก็มีศอกด้วยเรียกว่าสกัดเอาไว้พยายามจะเปิดแผลของโรโบนี่ให้กว้างมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เลือดก็เริ่มทะลักออกมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับมหาแชมป์ชนแชมป์ของจริงนะครับทั้งคู่ฝ่ายแดงนี่แชมป์ของสนามแรกฝ่ายน้ำเงินแชมป์สนาม2โอ้แล้วก็มาชิงกันในสนามแชมป์ออฟเดอะแชมป์โอ้โหสุดยอดเลยครับคู่นี้สอบถามมาแล้วครับทั้งคู่ฝ่ายแดงบอกว่าที่ไซปัสนี่ก็ไฮลักลิงโวนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับมาบราซิลก็เช่นกันตอนนี้หมดยกแรกก่อนครับมวยไทยมาราธอนไฮลักลิงโวครับสนามแชมป์ออฟเดอะแชมป์แล้วก็นี่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดครับของยกแรกในคู่ชิงชนะเลิศนะครับในรุ่น135ปอนด์ผู้ชนะในคู่นี้ครับจะคว้าไฮลักรีโวคันแรกไปต้องติดตามเลยครับผู้ชนะได้รถไฮลักรีโวตัวตนของคนจริงครับพร้อมด้วยเข็มขัดแชมป์เกียรติยศนะครับรองชนะเลิศรับไป 300,000 บาทต้องดูครับดุเดือดเลือดท่าแน่ครับคู่นี้เอาละครับทางทีมงานของโรโบนะครับบอกว่าให้เดินเบียดเตะเจาะยางไปก่อนนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกบวกไปเลยในขณะที่ซาวาสนั้นไม่ปะทะด้วยครับอาศัยจังหวะนี่นะครับความแม่นมีดักบวกหมัดบวกศอกโต้คืนตลอดเกมการยกนี่ดูแล้วเดือดจากนี้ไปนี่เดือดเลือดท่านแน่นอนโอ้โหยังดูไม่ออกนะครับถึงจุดนี้ครับว่าใครจะคว้าแชมป์แล้วก็ไฮลักรีโวไปครับเดินอูริโอโรโบของจริงต้องเดินครับเตะขาก็เตะขาแรงมีหมัดด้วยเอาสวนหมัดคือเตะคืนด้วยครับเอาละครับบวกแล้วครับใครอยู่ใครอยู่ครับข่าวไปทีนึงโรโบล้วงท้อง
ขึ้นบนแล้วก็เจาะแล้วคืนด้วยแข้งครับโอ้โหนี่แหละครับแหมดูเลยครับคู่นี้แหมนักชกไทยนี่ถ้าไม่ได้ชั้นแนวหน้าที่เจอทั้งคู่นี้งานหนักแน่ๆครับโอ้โหถูกคู่ถูกเวลาครับกับสนามแคมป์ออฟเดอะแชมป์โอ้โหนี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราคุณวิเชียรสมภพลุงโลดโตโยต้าเคมอเตอร์ครับร่วมกับโตโยต้าพิธานพานิชและโตโยต้าสงขลาจับเอาไว้โอ้วันนี้สุดยอดเลยครับโอ้นี่แหละแชมป์ชนแชมป์ครับสนามโอ้ยโดนฟอกครับอ้าวสนาม1กับสนาม2ใครจะเป็นสนามแชมป์ออฟเดอะแชมป์เททิ้งไปเลยครับเอาละครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับออกอาวุธทันเลยจริงๆคู่นี้ทางด้านของภาวัตโดนขาเข้าไปนี่จะทำท่าไม่ดีเอาละครับแต่โลโก้เลือดสลักอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์วันนี้รุ่นแรก135ปอนด์โอ้สุดยอดจริงๆครับสมราคาครับจากไซปัสกางเกงแดงจากบราซิลกางเกงน้ำเงินเตะขาเอาดึงหลบได้โอ้โหคู่นี้จะไปอยู่ไหนครับไฮลักรีโวจะไปอยู่เอ้าสวนมาแทงเข่าเข้าไปหักออกโดนเข้าไปเยอะนะครับสำหรับโลโบแต่ไม่สนนะครับนี่นะครับโลโบหรือลัมโบไม่รู้นะครับโดนยังไงก็ชนตลอดครับกลับมารับชมความมันกันต่อนะครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดสวยๆครับของยกที่ผ่านมาครับโอ้โหสู้กันแบบแฟนๆปรบมือตลอดเวลาเลยครับนี่แหละครับทูพยูมวยมันบรรจุศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวสนามแชมป์ออฟเดอะแชมป์ต้องบอกเลยครับนี่เป็นรายการมวยไทย3ยกนะครับมวยไทยมาราธอนต้นตำรับเลยครับที่โตโยต้าร่วมกับเพชรยินดีจัดขึ้นครับแล้วก็เป็นรายการที่มีหลายๆรายการดำเนินตามเทียบเลยทีเดียวมาดูครับรายการตำนานของเรามวยไทยมาราธอนไทยรัฐรีโวติดตามครับยกสุดท้ายแฟนมวยเข้าใจหรือยังครับทำไมนักชกไทยถึงไม่ได้เข้ามาในรุ่นนี้ครับเพราะว่า2คนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยเอายกสุดท้ายใครจะได้ไทยรัฐรีโวครับติดตามเลยครับเอาละครับเดินเบียดเดินชนแล้วครับโลโก้ยกนี้นี่ออกมาเล่นนะครับมีเท่าไหร่นี่ใส่หมดครับทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนี่สร้างปัญหาให้กับภาวัตพอสมควรเลยครับเอาละครับเกมการชกเดือดครับภาวัตนี่นะครับมีหมัดมีศอกโต้คืนตลอดโอ้โหเอาละครับก็อยู่ที่โลโบโลโบหยุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีคู่นี้แหมผัดกันได้แล้วครับไม่สนแล้วครับบราซิลเดินแต่ว่าไซปัสแกก็มีดักมีบวกคอยสวนทุกลูกเช่นกันเอาละครับท่าทายกับศอกมาไซปัสต่อยคืนบราซิลเดินมาโดนศอกโอ้โหบวกกันเลยครับเอาใครอยู่โอ้โหเหมือนจะมีแผลแตกด้วยนะครับไมเคิลสาวัตเหมือนจะมีแผลแตกด้วยครับแตกกับแตกระเลงเลือดเลยครับพี่ลีนี่แหละครับพี่ว่าดูเดือดเลือดท่าจริงคู่นี้โอ้โหแลกกันนี่ยกสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีใครยอมใครเอาละครับโลโบพยายามฮึดอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าสาวัตนี่มีลูกศอกแล้วก็ลูกดักแทงนะครับเล่นเอาทางด้านโอ้โหเอาละครับบวกกันจังหวะนี้โอ้โหน่าหวาดเสียวจริงๆครับนี่แหละครับมวยไทยมาราธอนไทยรัฐรีโวครับโอ้ต้องแบบนี้แล้วก็สนามสุดท้ายแชมป์ออฟเดอะแชมป์ต้องมันแบบนี้ครับพี่บอลโอ้โหนี่แหละครับถือว่าเป็นนักชกชาวต่างชาติที่ดีที่สุดนะครับในรุ่นนี้แม่สองคนนี่ถือว่าท้าทั่วโลกเลยทีเดียวโอ้แฟนมวยต้องปรบมือครับที่หาดใหญ่สงขลาต้องปรบมือครับสุดๆเลยครับคู่นี้3ยกคุณภาพครับเรามาดูครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับโอ้โหกับคู่ชิงชนะเลิศนะครับในมวยไทยมาราธอนรุ่น135ปอนด์ว่ารุ่นไลท์เวทครับฝ่ายแดงไมเคิลซาวัตนักชกชาวไซปรัสครับฝ่ายน้ำเงินฮูลิโอโรโบครับนักชกชาวบราซิลโอ้โห3ยกที่ผ่านมานี่ถือว่า3ยกคุณภาพเลยครับโอ้ออกอาวุธกันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนแล้วดูครับการออกอาวุธของทั้งคู่หมัดเท้าเข่าศอกนี่ครบเครื่องเลยครับโอ้โหนี่แหละครับภาพภูมิใจเหลือเกินครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราตอนนี้กระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวโอ้โหดูครับนี่แหละครับแสดงให้เห็นแล้วครับโอ้โหฟูฟูดเลยครับเรามารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่าน
แล้วก็กรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้ผู้ชนะ29ผู้แพ้28กรรมการสุทันปลูกเขตกรรมการวิรันขาวกุญชรกรรมการสุเนศคำสู่ผู้ชนะ29ได้แก่ The Red Corner Movementไมเคิลสาวาสนะครับนักชกจากไต้หวันนะครับนี่นะครับในโอกาสนี้ขอเชิญพลตำรวจตรีธวัชจันทรัตน์นะครับที่ปรึกษาในโอกาสบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคาดเข็มขัดนะครับคาดเข็มขัดให้กับแชมป์วันนี้ไมเคิลสาวาสจากไต้หวันโดยมีโปรโมเตอร์โกอินเตอร์นะครับคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์นี่นะครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับประจำปี2018ศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโวแรงจริงประหยัดจริงนะครับแล้วก็ผู้แพ้วันนี้โอลิโอโรโบจากบราซิลรับไปรองชนะเลิศศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโวประจำปี2018รับไป 300,000 บาทนะครับขอเสียงปรบมือหน่อย